ในพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปพระราชทานเพลิงศพณเมนหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมพ.ศ.2519หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมชเสกสมรสกับหม่อมเจ้ามรุพรพันธ์เทวกุลและหม่อมเจ้าวงศานุวัตรเทวกุลอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่9มีบุตรธิดาได้แก่หม่อมเจ้ามรุพรพันธ์เทวกุลหม่อมเจ้าวงศานุวัตรเทวกุลเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้นที่2ทุติยะจุลจอม9วิเศษฝ่ายในเรียนรัตนภรณ์รัชกาลที่5ชั้นที่3เรียนรัตนภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่3